น้องผือประมาณสัก20-30น้องผือขนาดนั้นพระก็เต็มดงนั่นขนาด30บริเวณวัดมันโล่งข้างในเต็มดงพระอยู่ในป่าในป่ากลางวันไม่มีพระอยู่ในป่าก็ในอย่างเวลา30นี่นะน้องน้องผือเดี๋ยวบางทีมันขึ้นมันลงคือมันไหลเข้าไหลออกตลอดที่เป็นพื้นจริงก็ดูอยู่ตัวประมาณ30ไหลเข้าไหลออกนี่หาประมาณไม่ได้เราจะตายพูดชัดๆนะแหมหนักมากทีเดียว อยู่น้องผือเพื่อความสะดวกสบายของครูบาอาจารย์พระเนนเข้ามานี่มาทุกแบบเราผู้คอยดูแลความเรียบร้อยมันจะเป็นจะตายจริงไม่ใช่ธรรมดาตาต้องดีหูเร็วใจคิดเดี๋ยวก็พระทำวัดเพื่อความสงบสุขของท่านไม่ให้ละเกะละกะนี่แหละที่เราหนักมากนะเพราะฉะนั้นท่านถึงการมาเยี่ยมสายแล้วท่านไม่อยากให้เราไปไหนแต่ประโยชน์ส่วนใหญ่ของเรามีท่านทราบแล้วกราบเรียนปรึกษาหารือถึงเรื่องงานการอะไรบ้างภายในวัดอย่างนี้มีหรือไม่มีถ้าบอกไม่มีอะไรเพราะปกติมันก็ไม่มีไม่มีแล้วก็ขอโอกาสกราบนมัสการไปประกอบความเพียรสักชั่วระยะหนึ่งชั่วระยะพอถวายท่านแล้วก็เยียบแล้วเราปล่อยทีนี้ท่านจะนำไปพิจารณาได้โอกาสเมื่อไรสมควรที่จะตอบรับท่านจะตอบรับมาท่านมหาอยากจะไปเที่ยวที่แรกก็ไปได้นะจากนั้นก็จะไปทางไหนทางไหนเอาละท่านจะถามแต่อัธยาศัยท่านไม่อยากให้ไปนี่ก็ประกาศให้เห็นว่าพอเราผู้ควบคุมพระเดินไปตอนนี้ดียาวพระของเหนือการของพระของเหนือจะขวางหูขวางตาท่านตลอดเวลาเราอยู่นั่นมันสอดมันส่องนี่หนักมากนะเห็นธรรมดาท่านไม่อยากให้ไปไหนแต่เห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราท่านก็ให้ไปหมายว่าหนักมากนะเราอยู่ในวัดนี่ก็เหมือนกันมันอันนี้มันสองด้านทางในครัวทางนี้ทางน้องผือมีด้านเดียวจะพอพระถึงอย่างนั้นก็หนักมากอยู่เราทุกอย่างเป็นลักษณะเนี่ยเหมือนว่าเป็นบ่อยของพระเนรในวัดทั้งนั้นเราออกหน้าออกหน้าออกหน้าตลอดเลยที่ได้สะดวกสบายอยู่ไม่หนึ่งมาอยู่กับท่านฉันจะหันทุกวันไม่เหมือนออกเที่ยวนะอยู่ฉันจะหันทุกวันแต่ไม่ให้อิ่มนะประมาณสัก 60% เอาไว้นี่พออะไรประคองความเพียรไปถ้าจะอดไม่คุ้มค่าเพราะงานการมากมายมันปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาบางทีก็ประชุมรับเรียกพระเนรมาประชุมรับเลยเอากันอย่างหนักเลยประชุมเราเป็นผู้เกี่ยวชี้แจงท่านไม่ทราบแหละเราทำของเราเองเรียกพระเนรแต่พระเนรเคารพเรามากแต่ไหนแต่ไรมานะไม่เคยทะลึ่งเคารพมากกลัวเป็นอันดับสองของพ่อแม่ครูอาจารย์มากดีไม่ดีกลัวเรามากเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์ตกตะอีกันอยู่ตลอดท่านอยู่สบายท่านไอ้เรานี่ที่คอยอยู่ดูข้าดูเนี่ยประชุมรับเงียบๆเอาเด็ดทีเดียวนะเวลาประชุมนั่นก็ดีไม่ใช่นั้นไม่เรียบร้อยเดี๋ยวองค์นั้นมาเดี๋ยวองค์นี้ไปนั้นมาไม่มีแต่ละเกล็ดกะไม่ได้อบรมศึกษาอะไรเท่าที่ควรเลอะเทอะเถอะนี่ผู้เรารับเราหนักบางทีเราก็ระบายออกบ้างกับท่านลองอย่างเสียงท่านดูจะเป็นยังไงล่ะ
เออพระเนนน้องผือเออวัดน้องผือนี่ก็เป็น เป็นวัดที่เลิศเลอสมัยปัจจุบันก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นมีพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นประธานอยู่ที่นี่รู้สึกว่าโล่งเย็นไปหมดทีนี้แต่สิ่งที่มันมาทำให้เสียก็คือว่า หูหลวกตาบอดก็มาวัดหนองผือห้อยเปี้ยเสียแข้งเสียขาก็มาวัดหนองผืออะไรอะไรที่ไม่ดีมาวัดหนองผือมาวัดหนองผืออันนี้รู้สึกว่ามันขัดกันอยู่กับวัดหนองผือเป็นวัดที่มหาเป็นมหามงคลอยากเสียงคอยฟังท่านอะไรอะไรมานี่แหละของเลอะเลอะเทอะเอามาทิ้งลงในน้องวัดน้องผือเหมือนวัดน้องผือเป็นส้วมเป็นฐานแล้วเอานะเวลาโอกาสดีๆเอาละท่านจะตอบว่าให้คอยฟังนะเออวัดเราก็วัดร่มโพร่มไทรว่านึกว่าท่านจะตอบว่าไงนะใครๆก็เห็นว่าร่มเย็นร่มเย็นง่อยเปียเสียแข้งเสียขาหูหนวกตาบอดเขาก็หาความร่มเย็นว่างั้นถ้าเราไม่รับเดี๋ยวเขาจะไปที่ไหนก็ไม่รู้นะท่านตอบนะคือเราอย่างเสียงลุนคือเราพูดได้ทุกแง่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แต่ไม่มีอะไรพูดทุกอย่างที่สมควรจะอย่างที่ว่านี่แหละแต่ว่าวัดน้องผือเป็นส้วมเป็นฐานแต่ว่าท่านจะตอบว่าท่านก็ตอบดีนะมีเหตุผลเรียบร้อยเราก็ชมเชยยังเสียงจอมปราบสิเรามันจอมโง่ท่านเป็นจอมปราบร้องอย่างจะพูดถึงเรื่องลูกศิษย์ทั้งหลายตุเรานี่ตัวหนึ่งแหละแต่เท่าที่ทราบไม่มีองค์ไหนที่จะ ต่อสู้กับครูอาจารย์เหมือนเรานี่เอาจริงนะต่อสู้ แต่เรื่องทิฏฐิมรณะไม่มีหาเหตุหาผลดังที่ว่าอย่างเสียงดังนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะมีกระสามสิบสี่สิบองค์พระแล้วให้พากันตั้งอกตั้งใจนะอย่าให้เป็นอย่างที่ว่านะละเกะละกะอกจะแตกอยู่ในน้องผือผมจำได้ผมไม่ลืม มาที่นี่อย่าให้อกแตกอีกนะต่างองค์ต่างมุ่งหน้ามาหาธรรมธรรมคืออะไรสติธรรมปัญญาธรรมสังวรธรรมนี่เหล่านี้เป็นความ เครื่องประดับพระเราเป็นเครื่องหนุนพระเราไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวนะแต่เรื่องก่อสร้างหรือมันเป็นยังไงไม่ทราบนะวัดป่าวันตาลในเวลาเราไม่อยู่แล้วมันจะมีทุกแห่งมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาสิ่งก่อสร้างเหยียบหัวศาสนาไปศาสนาธรรมนิยมในการก่อสร้างวัตถุต่างๆเหมือนการก่อสร้างการบำรุงจิตใจนะอันนี้เป็นหลักใหญ่มากทีเดียวสำหรับพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้มันมีตั้งแต่เรื่องไหนแล้วเอไอเอาวัตถุพวกมูดพวกพูดเข้ามาเหยียบย่ำทำลายศาสนาเลยจะไม่มีใครมองเห็นลูกเจ้าหลานเหรียญเกิดขึ้นมาก็เห็นตั้งแต่สิ่งลู่ๆละหลาภายในวัดในว่าเลยเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นศาสนาไปเสียเดี๋ยวนี้เห็นเป็นแล้วนะศาสนาแท้คืออะไรไม่ได้เห็นกันคือการปฏิบัติตัวตามแนวทางของศาสดาที่สอนไว้รักษาสังรวมกายวาจาใจของตนให้ดีประพฤติตัวให้เป็นคนดีพระรีมีเหตุมีผลทุกอย่างไม่ใช่สักแต่ว่าจะทำอยากอะไรก็ทำตามความอยากของอยากใช้ไม่ได้นะอย่ามาใช้ในวันนี้ผมบอกแค่แต่เหมือนกันนะเวลาเราอยู่เป็นอีกหนึ่ง เวลาเราไปเนี่ยเรื่องการก่อสร้างรู้แล้วมีตั้งแต่เวลาเราไม่อยู่นะถ้าเราอยู่นี่ไม่ได้เนกบาลแตกตีกบาลออกว่ามันจะทันมันหยาบใส่ปั้วเลย เวลาไปที่นั่นที่นี่แล้วเตรียมท่าแล้ววัตถุเทวทัตเรื่องการภาวนามันเป็นยังไงเคยพูดแล้วว่าตั้งแต่ไปพักในที่ต่างๆเพียงทำแคร่เท่านั้นวันหนึ่งไม่สำเร็จนี่ทำแคร่ทำทางจงกรมอะไรๆที่อยู่ของพระองค์เดียวไม่สำเร็จมันก็เป็นกังวลเห็นไหมล่ะ
ทำแค่ฉะนั้นก็เป็นกังวลการกังวลเป็นเรื่องของกิเลสไปแล้วนะการชำระกิเลสด้วยสติปัญญาติดต่อกันแล้วจะไม่มีในเวลางานชุลมุนวุ่นวายอย่างนั้นนี่ไหนมีเรื่องแต่การก่อการสร้างเป็นงานโลกงานสงสารเลยโลกเลยสงสารไปอันนี้ที่เสียมากพุทธศาสนาเราพระเดนนี่แหละตัวสำคัญลากญาติลากโยมให้สร้างนั่นสร้างนี่แล้วกวนบ้านกวนเมืองญาติโยมคนนั้น5คน20สุดท้ายพักกับโยมดูกันไม่ได้ไปก็จะกินตับเขาเราเรียกอาตมากำลังสร้างนั้นนะโยมอาตมากำลังสร้างนี่นะโยมนั่นหัวใจมันบกพร่องมันไม่ได้ว่าอาตมากำลังบกพร่องความเพียรไม่ค่อยดีให้โยมทำความเพียรให้ดีนะว่ามีไหมในเมืองไทยเราคำพูดเช่นนี้ไม่มีนะมีตั้งแต่อาตมากำลังสร้างโบสถ์สร้างวิหารราคาเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านแล้วก็ควรนะที่นี่ขอ5ขอ10ไปมันเป็นประโยชน์อะไรโบสถ์มีมาตั้งที่ไหนว่าที่มันทำไมออกหน้าออกตาหนังหนาครั้งพุทธกาลท่านมณีมีโบสถ์มีวิหารสถานที่ทำมิตรสังฆกิจสังฆกรรมนั้นทั้งสีมามีอยู่8สีมานั่นน่ะเขตใต้ลมไม้ใจเขาที่ไหนทำได้ภาวนาหรือเดินแบบสวดปฏิโมกข์หรือทำสังฆกรรมกันได้เท่าไหร่นี่แหมหรูๆหลาๆฟู่ฟ้านี่แหละของเลวอิฐปูนหินทรายมันวิเศษวิโสอะไรมันเหยียบธรรมที่เป็นของเลิศเลยนั่นให้ชิบหายไปผู้ที่ก่อสร้างมากผู้นั้นคือไม่มองดูใจเจ้าของวิ่งตามกิเลสทั้งนั้นแหละฟังท่านทั้งหลายอย่าฟังนี่เวลาจะคุยใช่บ้างแล้วนะเวลาเรียนแทบเป็นแทบตายเพื่อหาหลักหาเจนอะไรขัดต่อหลักธรรมหลักวิไลมันก็ทราบก็เห็นแล้วทำไมจะให้พูดได้มันออกนอกลู่นอกทางเดี๋ยวนี้มันออกนอกลู่นอกทางมันไม่ได้ไปตามแนวทางของศาสดานะเป็นเทวทัตรบกับพุทธศาสนาแล้วเวลานี้นะในเรื่องไร้ราวอะไรมันไม่ได้คำหนึ่งจะทำอะไรเดี๋ยวนี้พุทธศาสนานี่คือวัตถุและเป็นพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาผู้ของเราต้องเอาอันนี้ออกหน้าออกตาไปที่ไหนวัดใดไม่ก่อสร้างอยู่หราฟู่ฟ้าสวยงามอารามตาของกิเลสแล้ววัดนั้นอาภัพนี่ว่างั้นนะวันนั้นอาภัพถ้าวันไหนที่สง่างาม สร้างโรงโบสถ์วิหารศาลาโรงธรรมที่ปนปลือทุกอย่างเต็มวัดเต็มวาวันนั้นสง่างามมันสง่างามขี้หมาอะไรนั่นรู้จักไหมพวกมูดพวกคูดหยับย่ำทำลายเปื้อนพุทธศาสนาของท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมวินัยพระพุทธเจ้าไล่เขาได้ป่าได้เขาเห็นไหมล่ะองค์ไหนบวชมาเว้นเมื่อไรพอบวชเสร็จแล้วก็ลูกขมูลเสนาสนังไม่มีทุกองค์พระนอกจากเป็นอุปชาปลอมถ้าไปดูอุปชาตามหลักพุทธศาสนาจริงบวชกุลบุตรทั้งหลายนี่ต้องลูกขมูลแม้เจ้าของจะไม่ชอบเขาอยู่ในป่าในเขาก็ตามต้องสอนโอวาทข้อนี้เป็นโอวาทที่สำคัญมากนั่นไม่ใช่หาไปสร้างโน้นสร้างนี่ยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่แหละพวกลูกศิษย์ลูกหาพุทธบริษัทพระเจ้ามันกลายเป็นเทวทัตเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปโดยไม่ฟังเสียงอัดเสียงทำเลยมันเป็นอย่างนั้นนะอย่างที่วัดป่าวัดตาล เวลาเราไม่อยู่แล้วมันทำนะรู้เหลือหลาเหล่านั้นเวลาเราอยู่นี่ไม่ทำทำก็ทำที่นะว่างั้นเลยพูดคำว่าเต็มๆเดียวแล้วอยากหงายหมาไปให้ทำมาอันใดที่ขาดต่อธรรมพุทธเจ้ามากน้อยเพียงไรมันรู้อยู่ด้วยกันทุกคนมันดื้อด้านหาอะไรเก่านั้นเก่านี่หัวใจที่มันคันด้วยกิเลสตัณหาทำไมมันไม่เก่าตรงนี้มันดีดมันดิ้นหาอะไรข้างนอกโลกต่างคนกับต่างดีต่างดีอยู่ได้มีความสุขความเจริญสงบร่มเย็นที่ไหนไม่เห็นมีโลกนี้โลกครับกงจับหมุนตลอดเวลากิเลสตัณหาพาหมุนแล้วก็กิเลสตัณหาระดับเผาหัวใจโลกหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เข้ามาในศาสนาเช่นมาบวชเป็นพระเป็นเณรแทนที่จะ ทำความสงบใจบำรุงจิตใจให้มีความสง่างามมันเป็นประโยชน์แก่ตนเพราะความสุขเกิดขึ้นจากการบำรุงจิตใจ แล้วสอนโลกอย่างนี้มันมีที่ไหนเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีนะ
สอนตัวเองก็ไม่ได้จะไปเอาอะไรไปสอนเขา มีแต่กดแต่ถ่วงกันลงทางนั่งนะพากันจำนะพาเราไหลก็มาเรื่อยนะวัดป่าบรรทัดจนไม่หวาดไม่ไหวที่จะรับมาหูมีตาดีให้ดูให้ชี้ให้อ่านอย่ามาเฉยๆยังแจ้งก้างๆนะนี่เดี๋ยวเยี่ยมจำเพื่อหมอเขาไปเวียดนามเพื่อกลับวันที่13หลังจากนั้นเราถึงจะนำไปสงเคราะห์เขาโรงพยาบาลเยี่ยมจำแล้วโรงพยาบาลทั่วประเทศนะจำเป็นมากที่สุดเลยเราไปช่วยที่เรียนกันก่อนเรียนกันนี้จะขึ้นถึงดวงตาเป็นอันดับแรกมันก็เริ่มเพื่อไปแล้วเรื่องที่หกล้านเนี่ยก็เพราะการเขาพิจารณาอีกเรื่องมีขายอะไรแล้วหมอเขาคุยไม่ครบคือหมอก็ให้ครบหมอตาต้องอย่างต่างๆให้ครบถ้าเราจะพยายามให้ได้ครบสำหรับเรียนกันเป็นหัวใจของประเทศเราทั้งประเทศขาดแคลนมากทางด้านนี้เราก็ช่วยเติมกำลังทางด้านเมืองเรานี่คือออกตั้งแล้วอย่างนี้ก็มีอำเภอบูรคือตัวโลกคือกระดิ่งตั้งแล้วนะตั้งเครื่องมือตั้งแล้วนะคือถ้าเราไม่ซื้ออยู่เราจะกระจายไปทั่วประเทศไทยเอาที่จำเป็นที่ใกล้เคียงนี่ก่อนเราค่อยขยายไปสำคัญคือเครื่องมือแพทย์มันหาในเมืองไทยเราไม่ได้นะเครื่องมือแพทย์ต้องเอาจากเมืองนอกนี่เรายอมรับนะทั้งที่เราจำหนึ่งไอ้พวกเกอะก็เมืองนอกชื่อเขามาเจอเราเข้าที่คนมีค่าเท่าไหร่เนี่ยเข้าใจไหมเครื่องมือถึงจะแพงไปก็สู้คนไม่ได้ก็เมืองก็จำก็ซื้อของเขาเป็นแพงทั้งที่จำหนึ่งอยู่นะแล้วมาโดนเจ้าของก็เองคือเขามีจริงๆนะมันคือมันก็มีแต่มันนอกเนี่ยคือเรายอมรับกลุ่มนี้ละเพราะเห็นแต่คนไข้หรือยอมรับกลุ่มนี้ทางเขาบอกว่าให้เอาดีช่างน้ำอย่างนี้คือไปเรื่องการนี้ก่อนที่จะไปข้างหน้านี่คือไปถามถึงเรื่องเครื่องมือแพทย์ตาแล้วก็ยางอื่นๆด้วยก็เอาของไปให้บ้างเล็กน้อยอยู่นี่ยังไม่ตั้งใจจะเอาไปให้จะเอาของติดตัวไปเฉยๆแล้วไปสี่คันโลเราก็ให้เมื่อไปจบลงกันเรียบร้อยทุกอย่างมีความจำเป็นอะไรตกลงทางเรียบร้อยแล้วก็ให้เขามารับอย่างที่เคยปฏิบัติมาเอาของสั่งของมานี่ให้เขามารับวันที่เขานั่งตรงนั้นเขาก็มารับเองแต่ตอนนี้ยังไม่กำหนดเราจะไปดูเครื่องนี้ก่อนเราก็มีแพงมากคือสำหรับอุดรนี่สมบูรณ์มางานแล้วเครื่องมือสมบูรณ์นอกจากเครื่องผีก็ที่จำมาที่อย่างเป็นพิเศษก็ให้ตามนั้นเหลือพยุงก็อาศัยทางอุดรทางโรงพยาบาลสูงแล้วก็มาหาเราขอไปโหหลายว่างตาเพราะนั่นเป็นสุดใหญ่ที่จะมองข้ามไปไม่ได้เราให้แสนนี้ก็พอประมาณ
แล้วจึงกระจายไปทางนู้นทางไปเข้าไปทางผู้เชื่ออุจใจอยู่ใจที่นี่จะกระจายไปทั่วไปหมดการสำคัญมากเลยคือเราทำอะไรเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วเราค่อยทำอย่างตามีกับพิจารณาแล้วถึงได้ทำเรื่องใหญ่ๆก็คือตากับเครื่องมือที่สำคัญตัวโรงพยาบาลต่างๆให้นะเครื่องมือที่สำคัญเช่นผ่าตัดไตไงสมองบ้างอะไรเราให้หมดนะจนก็ให้ต้องซื้อจิตนี่ยิ่งบ่อยนั่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องนะเศรษฐีก็ยิ่งติดมันติดจริงๆความจำเป็นมากเลยว่าไงเครื่องมือนี้เกี่ยวกับคนไข้มากว่าจะไงนั่นอยู่แล้วแล้วการติดนี่มีน้ำหนักเท่าไหร่กับความจำเป็นของคนไข้ที่มาเกี่ยวข้องกับเครื่องมือมีน้ำหนักเท่าไหร่มาชั่งตวงแล้วการติดนี่ไม่มีน้ำหนักอะไรนักเอาเอาละเอาเลยจังสามเรื่อยอย่างนั้นนี่เศรษฐีเศรษฐีที่นี่เขาบ้างเลยเศรษฐีเมืองที่นี่เขาเรื่อยอย่างนั้นคือเอาเหตุผลนะถ้าจะมาขอเราสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้จริงดุเอาขอเห็นเขาขอเราขอแบบอื่นตัวขออย่างง่ายได้อย่างสบายมากเหมือนเรานี่เป็นบ่อยใส่เรื่องเลยนะอย่ามาทำอย่างนี้นะนั่นถ้าสมควรที่จะอะไรมากน้อยเพียงไรควรจะตูมตูมเลยให้ไม่มีอุทธรณ์ตูมเลยจ้ะเดี๋ยวฝนพร้อมแล้วบางคนไม่ได้ชินนะหน้าอ่านหลังอะไรนะเห็นเขาขอดีว่าท่านให้สุ่มเรามาขอแบบเซ่อเซ่ออย่างนั้นอ่ะโดนละวันนี้ก็ไม่มีอะไรละเท่านั้นละวันเพราะมันเหน็ดเหนื่อยมาหลายวันแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปปูกระแตกระจับกระแตนะครับนะพระสำคัญนะพระสำคัญทีละปัญโยอยู่วัดสังฆทานนะครับที่เป็นอดีตอุปถากหลวงปู่สังวาลตอนนี้ป่วยครับอยู่ห้อง ICU โรงพยาบาลพญาไท2มาถวายผ้าพระบิดาด้วยครับเอาละไม่ครับผมเอาละไม่ครับวันนั้นนะให้พรครับเดี๋ยวเลิกกันไปละให้พรเราจากนี้ก็ไปธุระนะสงเคราะห์โรคส่วนมากลงวันธรรมดานี้จะไปโรงพยาบาลให้พรอิจิตังปฏิตังสุมหังที่ปวงเมวัสมิชาตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทวันนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังอะละกันนะเดี๋ยวนี้ไปโรงพยาบาลต่างๆให้โรงละ20,000ถ้าเราไปเองส่วนที่เขามาขอก็ให้ตามโครงการที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วทางการถ้าเราไปเองโรงละ20,000เฉลี่ยกันคือบางโรงตามโรงพยาบาลตามอำเภอนี่ก็หมื่นกว่าก็มีส่วนมากมักจะอยู่ในราวหมื่นถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่บ้างหมื่นกว่า20,000กว่าก็มีจะเราให้ผมศูนย์กลางเลยให้20,000ทุกโรงพยาบาลมีเสร็จแล้วเป็นตึกซึ่งหมดภาระผ่านไปแล้วที่โรงพยาบาลนี่สองหลังตึกใหญ่หลังนี่สองหลัง
กี่ยังแต่ยังเกิดแล้วไปตั้งที่บุญนักสีจังไหมก็สองเกิดจะรอดไปแล้วพึ่งว่างนะที่กำลังสร้างตึกให้นี้พึ่งว่างแต่กำลังสร้างอะไรให้พวกตำรวจอำเภอเพิ่งฐานีตำรวจอย่างนั้นนะส่วนใหญ่สำหรับโรงพยาบาลพึ่งว่างมาว่างก่อนเยอะมากอย่างนั้นมันว่างเพื่อมาเยอะมันอยู่ข้างไหนก็อะไรบ้างอะไรนี่จังทางเหนือครับจังหวัดพะเยาอืมมีอะไรล่ะทำบุญครับมาจ่ายเพื่อถวายครับมาจากพะเยาพะเยาละมาจากพะเยากันอืมเนี่ยอู่ภาษาเมืองได้กันนี่เคยอยู่เชียงใหม่มาแล้วกันเคยอยู่มาเชียงใหม่มาแล้วกันคือปู่ได้ฟังเมินแล้วไม่ได้อู้กันอยากบวชอู้บ้างละอู้ฟังนะอะไรเนี่ยประเทศมั้งครับจะไปวันนี้ทองคำไม่มีวันนี้ก็ไม่เอาต้องเด็ดต่อเด็ดใส่กันกินนะใจไหมวันนี้ทองคำไม่มีไม่เอานำต้องเด็ดใส่กันบ้างเดี๋ยวนี้ยังนับยังไม่หมดเลยนะนี่นับอะไรธนบัตรใบเก่านี่นับหนึ่งสองมานับสองสามนี่ไปละนะไปละ